บายดีนะตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ที่เมืองอาเดโบเดนคือกาวนอนหลังจากที่กลับมาจากอิตาลีและกับพวกเขากำลังจะพากันขึ้นเขานะโดยการนั่งกระเซ้าตอนนี้เขาจะเข้ามาในกระเซ้าแล้วนะเตรียมขึ้นภูเขาเพราะว่าเขาที่พากันเดินเขากับครอบครัวนะแล้วก็เดินป่าทั้งเขาเราเบิ่งวิวธรรมชาตินะก็หลังจากที่ว่าเอานางกระเซ้ามาได้20นาทีนะแล้วก็ไปเฮากําลังจะเดินทางขึ้นไปถึงจุดสูงเนาะมันก็จะแน่เป็นกระเซ้ามันก็จะสั่นขึ้นไปทั้งคันเลยแบบนี้เนาะตอนนี้พวกเขาก็ขึ้นมาฮอดภูเขาซีลาเลนบุกเนาะเป็นภูเขาที่ว่าพวกเขาเคยขึ้นมาในคลิปที่2คลิปที่3ช่วงฤดูหิมะเนาะขึ้นมาตอนนั้นมันก็เป็นหิมะไปหมดเลยแถวนี้อันนี้ก็ภูเขานะปกติแถวนี้ก็จะลินสโนว์บอร์ดหรือว่าสกีลงไปหมดเลยเนาะแถวนี้ว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูซัมเมอร์หรือว่าฤดูฮ้อนเนาะมันก็จะมีหิมะให้ลินละหิมะก็จะมีระยอดเขาสูงๆเนาะเอาแนมเห็นนั่นแหละมันก็ลงเรือน้อยนึงเพราะว่ายามนี้มันยามฮ้อนแล้วก็ช่วงนี้มากอ่ะเป็นช่วงที่ว่ากระเจ้ายางเลาะเขายางเลาะเขาเนาะขึ้นมาเพื่อเอาขึ้นมาแบบนี้ละเขาก็จะยางเลาะชมวิวธรรมชาติของเขาเนาะเนื้อไผ่ที่ว่าบ่มักยางเนาะขึ้นมาแล้วก็เซารถถีบมันก็เป็นรถถีบที่ว่าคล้ายๆรถเน็ตขับตะวันใหญ่กว่ามันจะไหลลงไปตามภูเขาเนาะไหลลงไปจนฮอดจุดเงาขึ้นมาแต่ว่ามันก็ท้าทายอีกแบบนึงมากินรถถีบไหลลงไปมันก็งามไปอีกแบบนึงบูซางจิมาเนาะเนาะตอนนี้เฮากระทงสิเริ่มต้นยางลงไปเขาเนาะจุดนี้เฮาจะยางลงไปเนาะมันก็จะกระเจ้าก็จะเฮ็ดหนทางให้ที่จริงหนทางมันก็จะมีทุกเขาเนาะคือว่านั่นแหละอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์1มันก็ย่อมเป็นหนทางที่ว่าเอางัวขึ้นมากินหญ้าเนาะเพราะว่าถึงเขามันจะมีบ้านคนหลายอย่างนั้นก็เป็นลาบเป็นที่ลาบเนินเขาเนาะเป็นสันเขาแล้วก็กระเจ้าก็จะเอางัวมาปล่อยแถวนี้แล้วงัวมันก็จะได้กินหญ้าได้อยู่ตามอิสระของมันเนาะเพราะว่ามันก็จะมีหญ้าตลอดฤดูนี่เลยนะเฮาฮอดแล้วเนาะจุดพวกกันลีสีเพราะว่าพันเฮ็ดสัญลักษณ์ของผู้หญิงสาวที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้เนาะแปลเป็นภาษาลาวกับประมาณว่าผู้ที่เอิ้นฝูงนกมาสั้นปลาแขนแบบนี้ก็จะเป็นรูปปั้นที่แกจากไม้แบบนี้ตลอดเนาะเพราะว่าก็จะเห็นเขตละแวกแถวนี้เริ่มเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเนาะแม่นรูปปั้นตัวนี้แหละหลังจากที่ว่าเฮาลินสลิงอย่างละกะคิดว่าสิเดินทางต่อเนาะเพราะว่าตัวข้าพเจ้าเองก็บ่ฮู้ว่าทางหน้ามันสิมีหยังแต่ว่าหลักๆเท่าที่ฮู้ก็คงสิมีแต่จุดชมวิวเนาะเฮาย่างขึ้นมาเขาแบบนี้เฮาก็ได้อากาศบริสุทธิ์เนาะคือได้เห็นนี่แหละบ่มีรถบ่มีหยังเลยเนาะมีแต่กกไม้หรือว่าฟาร์มหญ้าทางนั้นเนาะลมพัดเป็นบางครั้งแดดก็บ่ได้ฮ้อนพอดีเอิ้นว่าบ่ฮ้อนบ่หนาวอากาศเย็นสบายคือว่านั่นแหละคุณสลิดเนาะส่วนหลายก็เจ้าจะมักยางตามเขาเนาะการที่ว่าไส้ไหม้ในค่ำเนาะ
อันนั้นมันไม่เดินเขาเนาะของคนสวิตเอิร์นประมาณ 70-80% เนาะที่ว่ากระเจ้าย่างหรือว่าผู้สูงอายุเนาะเอิร์นว่าเพราะว่ากายางเขาเข่ามันสั้นลงไปแบบนี้มันก็สามารถป้องกันเวลาเขาจะล้มเนาะประมาณที่สั้นกระเจ้าว่าเห็ดนกอินทรีตัวใหญ่เงี้ยนี่มันโค้งเล็กเนาะก็จะเหี่ยวย่ามันตกใจรักเจ้ากาเซฟตี้อย่างดีเนาะสังเกตโอ้ my god มีบลูเบอร์รี่กินพร้อมเนาะตามทางบลูเบอร์รี่ที่เราเห็นไหมกระเจ้าใส่ไอศกรีมหรือว่าขนมต่างๆเนาะของต่างเพลมันจะเป็นลูกดำๆน้อยนึงเดียวแล้วเบอร์รี่จะเป็นแบบนี้เนาะว่าเห็นดีวะไปชมส้มมันบานยางมาฮอดจุดที่ว่าพักพรอีกจุดนึงเนาะเป็นจุดค่อนข้างจะวิวดีมาเบิ่งห้องน้ำกันมองเป็นห้องน้ำเป็นเฮือนเฉพาะเด็กน้อยลินเนาะคล้ายๆว่าเป็นบ่อหนึ่งเด็กน้อยเป็นเฮือนน้อยที่เด็กน้อยเข้าไปอยู่ได้ Hello Papa come in เลย Go so เป็นเฮือนน้อยตัวเล็กน้อยเนาะเฮือนจำลองกับน้ำมืดน้อยนึงมีบันไดมีตัวเห็ดกินเฉพาะเด็กน้อยลินเนาะแต่ว่าเป็นของแท้หรอกเดี๋ยวเขาออกไปดังไฟปิ้งซีนกินเนาะไฟคลีนเนาะมันไฟสกรอสิจะเงินคนแค่เงินน้อยๆเดี๋ยวแห่สถานีแห่งนี้ก็กว้างเติมนะนั่นนะครับก็ยังแนบเห็นภูเขาอยู่เนาะเห็นป่าเห็นหมู่บ้านแถวนี้เป็นแมนมุงลินแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งกับเจ้ากระดังไฟคือกันเนาะอยู่กันมีฮอดเวลาพักเที่ยงแล้วก็เลยแวะกินข้าวอยู่นี่ดังไฟจุดลุมนั่นมันจุดเมืองอาเดโบเดนเนาะไปเข้ายางไปไกลๆเติมอยู่ได้แหละตัวนั้นเนาะเป็นหมู่บ้านอาเดียโบเดนตัวนั้นมาฮอดชุดพักพรตัวนี้เขากระเกียมดังไฟนะเพราะว่ากระเจ้ามีบอลดังไฟให้แล้วก็มีไม้เฉพาะดังไฟมาไม้มันก็ตอนใหญ่เดี๋ยวเขาหาตอนน้อยๆมาล่อไฟต่อมาออยไฟสนอกหลุมใส่กรอบสีแดงครับประทานอาหารพักพรอย่างเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเดินทางต่อนะว่าบรรยากาศทางหน้ามันเป็นจังได๋เพราะว่าตัวนี้ก็บ่เคยมาจักเทื่อเนาะแต่ว่าหนทางต่อไปทั้งสิง่ายขึ้นน้อยนึงทางแกมากสตรอเบอร์รี่เนาะกระเจ้าเก็บเบิ่งมันเป็นจังใดแดงๆน้อยๆแบบนี้แหละอันนี้เนาะสตรอเบอร์รี่พันน้อยแต่ก็ยังหอมอยู่ข้าวเก่าเนาะแบบน้อยๆประมาณเล็บมือนี่แหละ
งางตามเส้นทางแถวนี้เนาะก็คือว่าต้องระวังพวกรถขีดหรือว่าโลเทนเน็ตเนาะก็เจ้าจะขี่ไหลลงพูนแล้วก็เจ้าจะผ่านทางหลังเฮานะท่านแมนน่ะเล็กน้อยก็เจ้าขี่บ่เป็นมาข้างกาจะเกิดอุบัติเหตุกับเฮาได้เนาะหรือว่าขี่ต่ำทางหลังเฮาดังนั้นก็ต้องระวังแล้วก็ส่องมากอ่ะการขี่โลเทนเน็ตเนาะหรือว่าขี่รถถีบท่านไปขี่บ่ระวังนี่ก็อาจจะสัดลงพูไปก็ได้เนาะว่ากับเจ้าก็มีหมวกกันน็อกมันยังหายอยู่แล้วอยู่แต่ว่าอุบัติเหตุจังไหนมันก็ต้องเก็บอยู่แล้วมันมีอุบัติเหตุใดที่แบบว่าโบเจ็บบ่อยโอ้ยังมาแถวนี้งามกว่าเนาะวิวมันเปิดก็เห็นนั่นแหละวิวมันเปิดเห็นภูเห็นผาหมดเลยงามนี่ก็เป็นจุดก็จะเอาวิลินหินมาเนาะพวกพิวาลินสกอตสกี้งามหินมาเนาะก็จะไหลขึ้นกับเครื่องตัวนี้แล้วก็จะกันไหลลงภูไปต่อลงมาฮอดใจกลางหมู่บ้านล่ะฮ่ายางใครขึ้นเนาะต้องยางตามภูตามผาโอ้สึกปวดขาหน่อยหนึ่งนี่หมู่บ้านนี้ก็เป็นฮาซาวไฮซาวสวนไปทางนั้นเลยเนาะสังเกตบ้านหลังนี้งามหลังนี้นี่มันบ้านของซาวไฮซาวสวนกระเจ้าเนาะตอนนี้ก็เป็นอีกหลังนึงงามงามดีงามดีเนาะจุดนี้เราอยู่ผาอีกหน่วยหนึ่งแล้วก็ตัวพุ่นก็มันผาอีกหน่วยหนึ่งเนาะงามเห็นบ้านเห็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะเรียงรายตามแถวนั้นงามย้อนการปลูกหญ้ากับเจ้าเนาะปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเนาะเพิ่นว่าปลูกไฮอีกแบบนึงเฮ็ดให้หน่วยภูเนาะเป็นสีเขียวเขียวเกลี้ยงงามคือในเห็นรูปแต้มเลยมันบ่ได้แม่นภูแล้วก็เต็มไปด้วยกกไม้หรือว่าเป็นป่าเนาะอย่างนี้เนาะมันจะเต็มไปด้วยหญ้าสีเขียวๆนะแล้วก็เป็นเบิ่งแล้วก็เป็นเนียนๆอากาศก็ดีสุดยอดเหมาะแก่การเดินเนาะแนวนี้ถ้าเดินขึ้นเขาเมื่อกี้นี้มันก็เป็นกกไม้บางครั้งมันก็บ่งามทออยู่ลุมเนาะสังเกตอ้อมๆนะให้เบิ่งอ้อมๆเนาะตัวนี้เนาะมากสุดเป็นตัวนี้เป็นผาแล้วก็มีเฮือนยองๆๆขึ้นไปเนาะบ้าน3หลังนี่3 4หลังอยู่ลุมนี่งามเว้ยเห็นป่ะเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆเนาะบ้าน3 4หลังนี่งามอ่ะมาเบิ่งตัวจริงนะทุกอย่างเนี่ยนี่สวยงามอีหลีเลยเนาะผู้สร้างสิว่ามันคล้ายกับโฮปแต้มหรือว่าเป็นอีกบอนสถานที่แห่งหนึ่งที่ว่างามที่แบบว่าบ่ถึกว่างามอีหลีเมืองนี่บ้านนี่งามอีหลีสังเกตที่อ้อมๆอ้อมๆไปแถวนี้เนาะงามไปหมดทุกอย่างแล้วก็ทางหน้าเฮาก็จะเห็นกระเซ้าเนาะแล่นไปแล่นมาอีกงามหลายงามหลายขั้นตอนแก่ตอนเฒ่าใช่มั้ยอยู่นี่แหละคือฤดูจริงๆกันฤดูซัมเมอร์นี่ก็จะกำมายางเขามาขี่รถถีบมาพักผ่อนนะในช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็ฤดูหิมะก็เจ้าก็จะมาเล่นหิมะมาขี่สกีมาขี่สโนว์บอร์ดนี่ก็เป็นจุดที่เฮามาฮอดแล้วเนาะห้านอาหารแล้วก็รถเมย์มันก็จะมาจอดอยู่นี่คือกันเดี๋ยวเด็กน้อยก็เจ้าไปซื้อกระแลมกินได้ไอศกรีมช็อกโกแลตนะผู้สาวเอาให้มอแมนดอกซื้อเอานี่ก็เป็นคือกันกับมาจุดไซสนะของเฮานะได้มีไอศกรีมหลังจากที่ยางมาหลายกิโลเนาะแล้วเขาก็เตรียมท่ารถบัสเตรียมกลับบ้านตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาพักผ่อนนั่งกินไอศกรีมหน่อยนึงว่ามันแซ่บสำหรับนะผู้สาวขายกันหน้าฮักดีคลิปวิดีโอของพวกเฮาคลิปนี้ทรงทีจบเพียงเท่านี้เนาะ
ขอมุกขอบใจละลายเนาะสำหรับครูที่ว่าเพิ่งคลิปวิดีโอเฮาจนจบเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซอยแน่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะต้องการคนติดตามเมืองไอไลน์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอต่อไปเนาะนี่รถบัสกำลังจะมาละเดี๋ยวเฮาขึ้นรถบัสแล้วกันคนที่จบเพียงเท่านี้เนาะ